สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการอาลัย2แม่ลูกเหยียดทัวร์มรณะพบเดินทางไปสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรโลกออนไลน์ได้มีการแชร์ภาพ2แม่ลูกนางละไมอายุ55ปีและนางสาวกัลยากรอายุ17ปีนักเรียนชั้นม.6 ซึ่งทั้งคู่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถทัวร์โดยสารสายกรุงเทพนาทวีเสียหลักชนต้นไม้ข้างทางช่วงขาล่องใต้ใกล้ทางเข้าอุทยานแห่งชาติหาดวรรณกรอำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ช่วงกลางดึกของวันที่4ธันวาคมที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิต14รายบาดเจ็บอีก35คนนางละไมกับนางสาวกัลยากรได้เดินทางจากจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นไปยังกรุงเทพเพื่อไปสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรแต่ขากลับก็มาประสบอุบัติเหตุดังกล่าวสร้างความโศกเศร้าเสียใจให้กับญาติญาติและเพื่อนๆด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าผู้บาดเจ็บเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลทับสะแกและโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ส่วนผู้บาดเจ็บเล็กน้อยกลับบ้านหมดแล้วและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ